อีกหนึ่งคนละกันค่ะที่เนี่ยค่ะเห็นในโซเชียลกันแล้วเนาะพี่ปั๊บค่ะบวชปุ๊บเป็นพระปั๊บนั่นแหละที่เขาคุยกันเป็นไวรัลในโซเชียลนะคะล่าสุดค่ะเราเจอคุณใบเตยภรรยาของพี่ปั๊บค่ะก็คุยกันถึงกระแสไวรัลที่เกิดขึ้นว่าพี่ปั๊บเห็นหรือยังหลวงพี่เห็นยังนะคะหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าพี่ปั๊บบวชจริงๆซึ่งต้องชี้แจงตรงนี้ก่อนว่าเป็นการแสดงนะคะคือพี่ปั๊บเนี่ยรับบทในซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วพอเขามีการโปรโมทก็มีการแชร์ภาพนี้กับคนละพี่แล้วมันเป็นไวรัลเฉยเลยผมงงมากนะบางคนก็แบบว่าเอาเพลงของโปเตโต้มาใส่ตรงนี้นะคะอาถามคุณใบเตยว่าพี่ปั๊บเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะทั้งคุณใบเตยทั้งพี่ปั๊บใช้เวลา1วันเต็มๆค่ะในการอ่านของแต่ละคอมเมนต์แล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าแปลกใหม่นะแล้วก็เป็นเรื่องที่ขำๆอารมณ์ดีกันไปนะคะทีนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็ถามเลยค่ะพี่ปั๊บมารับบทในซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็คุณใบเตยบอกเลยนะว่าอยากให้รอติดตามพี่ปั๊บในบทบาทนี้ค่ะก็พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วก็คุยกันเรื่องนึงค่ะที่ก่อนหน้านี้เห็นว่าทำบุญบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีการโพสต์รูปขันน้ำมนต์ถูกอกถูกใจหลายคนค่ะนอกจากมีเข้าไปอวยพรนะคะขอให้ลมเย็นเป็นสุขอยู่ดีสุขอะไรกันแล้วก็ขอดูนิดนึงเลขขันน้ำมนต์มีไหมยังไงพี่ใบเตยคุณใบเตยเห็นเป็นเลขอะไรไหมคุณใบเตยบอกส่วนตัวไม่เห็นนะแต่แล้วก็แล้วแต่เราจะตีความกันนะคะคุณณัชพลเห็นอะไรบ้างไหมโอ้พี่ผมไม่เซ็นขันน้ำมนต์เลยไม่ได้เลยเนาะไม่ไหวเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ก็ได้ค่ะก็คุยกันกับคุณใบเตยว่าทำไมถึงโพสต์เขาก็บอกว่าคือหลายคนเรียกร้องกันมาแล้วก็น่าจะชอบตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของการที่หลายๆคนเหมือนกันค่ะขอว่าขอแบบตัวเลขมงคลเลขสักหน่อยได้ไหมชี้พิกัดให้ค่ะว่าให้ไปตามในเพจโปเตโต้แล้วก็ชี้พิกัดต่ออีกค่ะว่าเลขทะเบียนรถของพี่ปั๊บเนี่ยให้โชคหลายคนอยู่เหมือนกันนะลองไปตามดูแล้วกันค่ะก็คือ64เดี๋ยวฟังจากคุณใบเตยค่ะคือพี่ปั๊บตลกมากคือเขาชอบอะค่ะคือมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเป็นมีมหรือว่ามีคนพูดถึงเยอะขนาดนี้ค่ะตัวเขาเองเขาก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยบวกกับว่ายิ่งมีหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์แบบเอาเพลงเขาไปแปลงอะไรอย่างเงี้ยเขายิ่งแบบคนไทยเก่งมากเลยแบบครีเอทีฟมากอะเตยรู้สึกไปแบบเข้าไปอ่านเองหรือว่าแบบมีมต่างๆอย่างเงี้ยเตยรู้สึกแบบสนุกอะค่ะก็แบบตั้งใจแบบทำแบบเล็กๆเรียบง่ายค่ะเห็นลงขันน้ำมุงน้ำมนอะไรเงี้ยมีแอบเราไปซื้อเลขซื้ออะไรอย่างงี้บ้างไหมพี่เตยเอาจริงป่ะเตยเป็นคนแบบเล่นไม่เป็นเลยอ่ะแล้วก็แบบคือไม่รู้ว่าจะตีเป็นเลขยังไงแต่คิดว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนชาวเน็ตอ่ะน่าจะชอบกันก็เลยแบบลงรูปแบบรูปขันน้ำมนต์ไปก็แบบดวงใครดวงมันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราลงอะไรไปค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามครอบครัวของเราไงก็จะมีผลงานให้ชมเรื่อยๆค่ะทั้งของเตยแล้วก็ของพี่ปั๊บด้วยค่ะ